เกษตรกรยากจนไม่มีที่ดินทำกินการบุกรุกที่ป่าการเข้าไปซื้อเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก.พบท.5หรือการเข้าจับจองของนายทุนและนายทุนต่างชาติเข้ามากว้านซื้อที่ดินโดยมีคนไทยเป็นนอมินีเป็นปัญหาที่ดินที่เกิดจากนโยบายเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการแก้ไขปัญหาความยากจนรวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมืองทำให้ทรัพยากรที่ดินถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างไม่มีขีดจำกัดกลายเป็นปัญหาสะสมมายาวนานปี2557รัฐบาลคสช.ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีหน้าที่กำหนดนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศต่อมาในปี2564ได้ยกฐานะเป็นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ไม่มีผู้ครอบครองมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์อาทิพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพื้นที่ป่าชายเลนพื้นที่ราชพัสดุพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยพื้นที่คทช.แห่งแรกคือป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เดิมทีชุมชนแม่ทาเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีการตั้งกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่าเป็นอย่างดีตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ราบเชิงเขาที่เหมาะแก่การเพาะปลูกประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรมีหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้านคือบ้านทาม่อนบ้านทาข้ามบ้านขอกลางบ้านห้วยทรายบ้านป่าน็อตบ้านดอนชัยและบ้านใหม่ดอนชัยมีจำนวนประชากรรวมกว่า 4,660 คนคิดเป็นกว่า 1,346 ครัวเรือนแต่ทั้งหมดได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินนั้นตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ทาในปี2558กรมป่าไม้ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ชาวบ้าน 1,374 รายเข้าทำประโยชน์หรืออาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนได้รวม 2,693 แปลงแต่ยังมีปัญหาต้องใช้ที่ดินตามข้อกฎหมายทำให้ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างอิสระกระทั่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็มาช่วยการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนโดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ขอใช้ประโยชน์การอยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นสหกรณ์ในพื้นที่ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานสามารถบริหารจัดการที่ทำกินได้ง่ายขึ้นและแก้ไขปัญหาของชาวบ้านได้อย่างตรงจุดมันก็มีกินมีเก็บมีใช้หนี้เหลือกินส่งลูกเรียนได้หมดทุกอย่างตอนนี้คุณป้าไม่มีหนี้สินแม้แต่บาทเดียวพื้นที่คทช.อยากให้มันถูกต้องอีกนิดหน่อยอย่างนี้ค่ะคือเมื่อก่อนทำเขาบอกว่ามันจะผิดกฎหมายอย่างนี้ที่พอนายกมาให้ที่ดินก็ดีใจเยอะเลยตั้งแต่ปี2558จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ไปแล้ว 1,442 พื้นที่หรือประมาณ 5,560,000 ไร่ครอบคลุม70จังหวัดทั่วประเทศมีประชาชนเข้าใช้ประโยชน์แล้วกว่า 70,000 คนปีนี้มีเป้าหมายเพิ่มอีก 500,000 ไร่คาดว่าจะมีประชาชนได้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า 20,000 คน